วันนี้เนี่ยผมอัครกรศิริรัตยากรแล้วก็สสอัครทองใจสดจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเราขออนุญาตเป็นตัวแทนมานำเรียนในเรื่องของการประชุมของพรรคพลังประชารัฐในวันนี้นะครับต้องเรียนพี่ๆสื่อมวลชนว่าวันนี้เนี่ยบรรยากาศของการประชุมพรรคทุกอย่างราบรื่นดีครับท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยท่านมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มประชุมเป็นชั่วโมงนะครับท่านเริ่มประชุมด้วยรอยยิ้มแล้วก็ท่านยืนยันว่าท่านแข็งแรงเต็มที่พร้อมที่จะทำงานเพื่อบ้านเมืองของเรานะครับด้วยการใช้ทุกๆอย่างผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยเรื่องหลักที่เราประชุมกันที่พรรคพลังประชารัฐในวันนี้ก็คือเรื่องแนวทางของพรรคซึ่งต้องขออนุญาตเรียนว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าอนุรักษ์นิยมทันสมัยเนี่ยเป็นคำพูดที่พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ติดใจที่สนใจเรื่องการเมืองเนี่ยสอบถามพวกเรามาเยอะว่าอนุรักษ์นิยมทันสมัยคืออะไรวันนี้ท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้บอกกับพวกเราครับว่าท่านนั้นมีจุดยืนในการที่จะอนุรักษ์ปกป้องสถาบันหลักของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์นะครับแต่เรายืนยันนะครับว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ยึดติดอยู่กับอดีตแต่เพียงอย่างเดียวเราทราบกันดีครับว่าประเทศไทยของเรานั้นเรามีเอกลักษณ์เรามีอัตลักษณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ในโลกนะครับเรามีวัฒนธรรมเรามีจารีตประเพณีที่ต้องบอกว่ามันส่งต่อกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าส่งมายังรุ่นพ่อรุ่นแม่และพวกเราครับพรรคพลังประชารัฐเราจะนำสิ่งที่พวกเราคนไทยหวงแหนส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราและเราจะทำงานโดยที่เราจะยึดสิ่งดีๆที่รุ่นบรรพบุรุษของพวกเรานั้นได้สร้างไว้และจะทำงานก้าวสู่อนาคตด้วยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีครับดังนั้นเองพรรคพลังประชารัฐเราก็ตั้งใจที่จะสื่อสารความตั้งใจของท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและวันนี้ครับสมาชิกทุกคนพวกเราเห็นพ้องที่จะเดินไปกับท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยที่จะใช้คำว่าอนุรักษ์นิยมทันสมัยให้เป็นบทนำของพรรคพลังประชารัฐต่อไปนะครับส่วนรายละเอียดในเรื่องของอนุรักษ์นิยมทันสมัยเนี่ยผมเรียนพี่ๆสื่อมวลชนว่าขอให้รอนิดนึงนะครับเราคงจะเปิดตัวคำนี้อย่างเป็นทางการในการประชุมใหญ่สามัญของพรรคในอนาคตอันใกล้นี้และท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐยังย้ำนะครับว่าเราต้องการเป็นสถาบันที่จะเชิญบุคลากรที่มีความรู้บุคลากรที่มีความทันสมัยนะครับมาทำงานร่วมกับเราเพื่อที่จะทำให้พรรคนั้นสามารถเป็นสถาบันที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อประเทศชาติต่อไปได้ครับ